วัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับเปิดตัวกันไปเมื่อวันที่14กันยายน2021นะครับผมที่งาน Apple Event California Streaming พร้อมๆกับทางฝั่ง iPad mini รุ่นที่6 iPad รุ่นที่9และ Apple Watch Series 7นะครับนี่คือ iPhone 13 Series ครับซ้ายมือของผมนะครับเป็น iPhone 13 mini ส่วนด้านขวามือของผมเป็น iPhone 13 Pro Max ครับในรุ่นนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างผมจะมารีวิวให้ได้ฟังกันนะครับผมภาพรวมใหญ่ๆพร้อมกับประสบการณ์การใช้งานและตัวอย่างภาพและวิดีโอที่ได้จาก iPhone เครื่องนี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันนะครับiPhone 13ในรอบนี้จะมีความแตกต่างจาก iPhone 12นิดนึงเพราะว่าเขาไม่ใช้พลาสติกในการห่อหุ้มนะครับทาง Apple เขายกเลิกพลาสติกหุ้มดังนั้นถ้าใครไปซื้อเครื่องที่ร้านนะครับแล้วเห็นว่าตัวกล่องไม่มีพลาสติกไม่เป็นไรครับไม่ต้องตกใจเพราะว่านั่นคือปกติสิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือจากด้านหลังของตัวกล่องนะครับเขาจะมีซีลที่เป็นกระดาษอยู่นะครับตัวนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องใหม่เขาจะยังไม่แกะซีลออกนะครับเนี่ยที่เราจะเห็นอยู่ในลักษณะนี้นะครับการแกะกล่องก็ง่ายๆครับเพียงแค่ฉีกซีลนะครับบริเวณด้านบนกับด้านล่างออกนะครับผมหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะเห็นอยู่ในกล่องนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของ iPhone นะครับจำนวน1เครื่องแล้วก็อุปกรณ์ที่มีอยู่ข้างในนะก็จะมีเพียงสาย USB-C to Lightning นะครับซึ่งเป็นสายสีขาวนะครับความยาว1เมตรรองรับการชาร์จเร็วนะครับตัวนี้เขาไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับดังนั้นเราจะต้องซื้ออะแดปเตอร์มาใช้ครับและถามว่าเราควรจะซื้ออะแดปเตอร์ขนาดเท่าไหร่มาใช้งานนะครับขั้นต่ำผมแนะนำว่าให้เป็น20วัตต์นะครับที่เป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานแต่ถ้าหากใครอยากจะได้กำลังไฟที่สูงมากกว่านั้น30วัตต์ก็ได้ครับ60วัตต์ก็ได้ครับแล้วแต่นะเพราะว่าบางยี่ห้อเขาก็จะมีแยกขายบางยี่ห้อมาพอร์ตเดียวบางยี่ห้อมา2พอร์ตเราสามารถเลือกได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นเอกสารแนะนำการใช้งานนะครับในนี้จะมีที่จิ้มซิมนะครับมาให้ด้วยนะครับ1ชิ้นและมีสติ๊กเกอร์ของรูป Apple มาให้ด้วยนะครับใน iPhone 13 Series นั้นมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 12นะครับผมมาดูในฝั่งของ iPhone 13 mini กับทางฝั่งของ iPhone 13กันก่อนนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของตัวกล้องนะครับกล้องหลังมีจำนวน2กล้องเท่ากันแต่ว่าดีไซน์ของทางฝั่ง iPhone 13นะครับเลนส์กล้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นการจัดวางกล้องเป็นแนวทะแยงส่วนทางฝั่งของ iPhone 13 Pro นะครับผมถ้าหากเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12นะฮะจำนวนกล้องเท่ากันเช่นกันครับที่3กล้องนะครับเลเยอร์การวางตำแหน่งนั้นเท่ากันครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือขนาดของชิ้นเลนส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมรุ่นนี้ยังคงใช้เป็นพอร์ต Lightning อยู่เหมือนเดิมนะครับผมลำโพงมีให้เท่าเดิมนะครับที่2ลำโพงมีอยู่ที่ด้านบน1ลำโพงนะครับบริเวณตรงหูฟังและอีกด้านนึงคืออยู่ที่บริเวณด้านล่างนะครับลำโพงเนี่ยเขาจะอยู่แค่ด้านเดียวนะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเขาเจาะสองข้างแต่ทำไมเสียงออกด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมันเป็นไมค์นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าลำโพงมีอยู่ด้านเดียวสำหรับฝั่งด้านล่างนะฮะสิ่งที่มันแตกต่างอีกหน่อยคือในเรื่องของถาดซิมครับถาดซิมของทางฝั่งของ iPhone 13เนี่ยมันจะอยู่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12นะเนี่ยตำแหน่งจะอยู่บริเวณตรงนี้ส่วนทางฝั่งของ iPhone 12 mini และทางฝั่ง iPhone 13 mini นะครับตำแหน่งของถาดซิมจะอยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับผมในลักษณะนี้รูปลักษณ์ภายนอกจุดต่อมาที่ผมอยากจะให้ดูก็คือในเรื่องของตำแหน่งของกล้อง True Depth นะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่ารอยบากนะฮะใน iPhone 13 Series นะครับผมขนาดของกล้อง True Depth นี้จะเล็กลงเราสังเกตดีๆนี่คือทางฝั่งของ iPhone 13จะเห็นความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยขนาดของรุ่นใหม่นี้เล็กลงประมาณ 20% นะครับว่ากันด้วยเรื่องของสีนะครับ iPhone 13และ iPhone 13 mini นั้นจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับได้แก่สี Starlight นะครับสีตัวนี้จะออกเป็นโทนสีขาวบวกกับสีทองหน่อยๆนะครับมันก็เลยออกเป็นขาวแบบนวลๆนะครับนี่คือสี Starlight สีที่2คือสี Midnight นะครับออกเป็นแนวโทนสีดำครับสีที่3คือสีน้ำเงินอันดับต่อมาคือสีชมพูและสุดท้ายคือสีแดง Product Red นะครับส่วนในฝั่งของ iPhone 13 Pro มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สีครับได้แก่สี Silver หรือว่าสีเงินนะครับสีทองนะครับหรือว่าโกสีที่3คือสีกราไฟต์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 12 Pro Series นะครับและสีใหม่ล่าสุดครับเป็นสีเซียร่าบูนะครับที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือเป็นทางฝั่งของ iPhone 12 Pro Max สี Pacific Blue ครับขวามือเป็นสีของ iPhone 13 Pro Max Sierra Blue นะฮะจะเห็นว่าโทนสีฟ้ามันจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับถามว่ามันดูสวยไหมความรู้สึกของผมมันดูสวยนะมันดูแบบแพงๆหน่อยคือมันไม่ได้ดูออกฟ้าจืดๆอะแต่ว่าดูภาพรวมๆแล้วทำสีออกมารอบนี้เนี่ยตอนที่เราดูบนงานพรีเซนต์ดูแบบไม่ค่อยสวยแต่จริงๆคือพอทั้งโดนแสงแดดทั้งเวลาออกมาใช้งานจับจริงๆอันเนี้ยถ
ือว่าดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับส่วนที่แตกต่างกันอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับตัวเครื่องเนี่ยในทางฝั่งของ iPhone 13กับ iPhone 13 mini นะตัวขอบตัวเครื่องเขาจะผลิตด้วยอลูมิเนียมนะครับแต่ทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Series นะตัวขอบตัวเนี้ยเขาจะใช้สแตนเลสสตีลนะครับในการผลิตอลูมิเนียมของฝั่ง iPhone 13เนี่ยผิวสัมผัสจะเป็นแบบด้านนะครับจะมีความเหนืดมือหน่อยๆนะครับแต่ทางฝั่งของ iPhone 13 Pro เป็นสแตนเลสสตีลที่มีความมันเบาและมีความลื่นมากกว่าทางฝั่งของ iPhone 13นะครับผมแต่ว่าความสวยงามมันก็จะแตกต่างกันนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราควรจะทราบเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของตัวกระจกนะครับกระจกเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 12 series นะตัวกระจกด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นกระจกแบบซีเรามิกชิลนะครับซึ่งมีความแข็งแรงเวลาที่มันตกกระแทกตัวเนี้ยกระจกจะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่านะครับผม iPhone 13ก็เช่นกันครับ4เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11 series นะครับส่วนเรื่องของการทนน้ำทนเหงื่อนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อม IP68 เหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 12นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เรามั่นใจนะครับเวลาที่เราใช้งานนอกสถานที่ได้นำไปออกกำลังกายด้วยแล้วฝนเกิดตกลงมานะครับโดนตัวเครื่องก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขาสามารถกันเม็ดฝนเหล่านั้นได้หรือว่าโดนเหงื่อเวลาที่เราออกกำลังกายก็สามารถกันได้เช่นกันนะครับผมส่วนเรื่องความจุนะครับสำหรับ iPhone 13และ iPhone 13 mini นะครับมีให้เลือกอยู่3ความจุแต่ว่าสิ่งที่พิเศษในรอบนี้คือ iPhone 13นั้นความจุเพิ่มขึ้นอีก2เท่าเดิมทีในฝั่งของ iPhone 12 series นะครับผม iPhone 12 mini กับ iPhone 12ความจุจะมีให้เลือกอยู่64 128และ256 GB แต่ว่าในฝั่งของ iPhone 13ครับความจุจะเริ่มต้นที่128 GB256 GB และ512 GB นะครับถือว่าเป็นการเพิ่มความจุขึ้นมาอีก2เท่าเลยนะครับผมในราคาที่ใกล้เคียงกันถือว่าจุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมส่วนทางฝั่งของ iPhone 13 Pro ครับมีการอัปเกรดขึ้นมานะครับความจุมีให้เลือก4ขนาดได้แก่128 GB 256 GB 512 GB และความจุใหม่ล่าสุดครับคือ1 TB นะครับผมรุ่นที่เรานำมารีวิวในรอบนี้นะครับเป็นทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max ความจุ512 GB อยู่นะครับอย่างแรกต้องพูดถึงเรื่องของชิปประมวลผลครับรุ่นนี้มาพร้อมชิปประมวลผล A15 Bionic นะครับ CPU Core นั้นจะมีให้อยู่ทั้งหมด6 Core นะครับโดยจะแบ่ง2 Core ให้เป็นทางฝั่งของ Performance หรือว่าทางด้านประสิทธิภาพส่วนอีก4 Core ครับเป็นการจัดการเรื่องของประสิทธิภาพด้านพลังงานนะครับผมส่วนในเรื่องฝั่งของ GPU หรือว่าหน่วยประมวลผลทางด้านกราฟิกนะครับฝั่ง iPhone 13นั้นจะมีจำนวน GPU อยู่ที่4 Core ครับแต่ทางฝั่งของ iPhone 13 Pro จะมีอยู่ที่5 Core นะครับมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยถามว่าสิ่งนี้ทำให้ความแตกต่างของทั้ง2รุ่นเป็นอย่างไรผมสรุปให้สั้นๆคร่าวๆนะครับทางฝั่งของรุ่น Pro นั้นศักยภาพในการประมวลผลทางด้านกราฟิกนะครับอย่างเช่นพวกการประมวลผลทางด้านวิดีโอกราฟิกการเล่นเกมหรืองานอะไรต่างๆนะครับที่ต้องการดึงศักยภาพของกราฟิกออกมาเนี่ยทางรุ่นโปรจะทำได้ดีกว่านะครับทั้งนี้ผมได้นำคะแนนเปรียบเทียบให้ได้ชมกันนะครับระหว่างของ iPhone 13กับทางฝั่งของ iPhone 12นะครับจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันดับต่อมาคือเรื่องของแรมครับในฝั่งของ iPhone 13นะครับรวมถึง iPhone 13 mini นะจะให้แรมมาทั้งหมด4 GB ครับเท่ากันกับทางฝั่งของ iPhone 12ส่วนทางฝั่งของ iPhone 13 Pro ครับจะให้แรมมาทั้งหมด6 GB ซึ่งจำนวนนี้ก็เท่ากับทางฝั่งของ iPhone 12 Pro Series เช่นกันนะครับiPhone 13ทุกรุ่นครับจะใช้หน้าจอที่เป็น OLED นะครับผมเหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 12 series แต่ว่าในรุ่นของ iPhone 13 Pro นะครับมีการอัปเกรดหน้าจอให้รองรับระบบโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นคืออะไรโปรโมชั่นคือหน้าจอที่มีอัตราการ refresh rate อยู่ที่120เฟรมต่อวินาทีนะครับถ้าทางฝั่งของ iPhone รุ่นอื่นๆนะครับอัตราการ refresh rate จะอยู่ที่60เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นนะครับผมถามว่าจุดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 13 Pro Maxจะเห็นว่าการใช้งานปกติทั่วไปนะครับถ้าเราทำการเลื่อนดูแอปนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปัดซ้ายปัดขวาจะเห็นความลื่นไหลที่แตกต่างกันนะครับถ้าสมมติว่าเปิดหน้าเว็บขึ้นมาดูครับแล้วเราทำการเลื่อนดูหน้าเว็บจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีความลื่นไหลต่างกันแค่ไหนผมทำการสโลโมชั่นให้ดูครับผมเราจะเห็นความแตกต่างได้ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเราลดความเร็วลงมานะครับในระบบโปรโมชั่นนี้ถามว่าดีอย่างไรบ้างในแง่ของบางแอปพลิเคชันครับที่ต้องการความเร็วสูงในการแสดงผลยกตัวอย่างเช่นพวกเกมต่างๆนะครับเกมบางเกมนะครับอาจจะต้องการอัตราการ refresh rate ที่90หรือบางเกมนะครับ120ถ้ายิ่งเฟรมเรทสูงเท่าไหร่นะครับเขาก็จะทำให้ภาพเหล่านั้นมีความลื่นไหลสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับ
ที่สำคัญเพิ่มเติมอีกอย่างนึงคือในโปรโมชั่นรอบนี้เขาไม่ได้ค้างที่120เฟรมต่อวินาทีเสมอไปนะครับเพราะว่า Apple เขาได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า Adaptive Promotion ขึ้นมาด้วยหน้าจอของ iPhone 13 Pro นะครับ Adaptive Promotion เขาจะสามารถปรับเฟรมเรทนะครับแบบอัตโนมัตินะให้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เราดูซึ่งอัตราเฟรมเรทตรงนี้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่10เฟรมไปจนถึง120เฟรมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้แอปพลิเคชันไหนหรือว่าการรับชมเนื้อหาแบบไหนที่ไม่ต้องการความเร็วในการแสดงผลถึง120เฟรมต่อวินาทีนั้นเขาก็จะปรับให้มันแมชกับเนื้อหาที่ต้องการจะแสดงอย่างเช่นการอ่านเว็บไซต์อาจจะไม่จำเป็นจะต้องรันให้มันถึง120เฟรมแต่ว่าการเล่นเกมนะครับอาจจะปรับให้มันสูงๆตามที่ตัวเกมนั้นต้องการนะครับส่วนนี้จะช่วยให้การจัดสรรด้านพลังงานนั้นทำได้ดีขึ้นนะครับผมมันก็ยืดอายุนะสมมติว่าเวลาที่เราใช้แบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะทำให้แบตหมดช้าลงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ฟิกที่120เฟรมตลอดเวลานะครับและจากประสบการณ์การใช้งานเท่าที่ได้ลองใช้งานนะครับเราจะเห็นความลื่นไหลค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับผมมันเหมือนความรู้สึกตอนที่เราใช้ iPad Pro นะตอนนั้นอ่ะเวลาที่เราเลื่อนดูข้อมูลอะไรต่างๆมันก็จะมีความลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีของหน้าจอโปรโมชั่นที่มาพร้อมความถี่120เฟรมต่อวินาทีในรุ่นของ iPhone 13 Pro กับ iPhone 13 Pro Max นะครับจุดเด่นที่มีการอัปเกรดในรุ่นนี้นะครับคือเรื่องของกล้องอะไม่พูดนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทาง Apple นะอัปเกรดค่อนข้างเยอะในรุ่นนี้นะฮะแม้ว่าตัวกล้องเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นการสลับแค่ตัวกล้องของ iPhone 13จากแนวตั้งมาเป็นแนวทะแยงของฝั่ง iPhone 13 Pro ก็เหมือนเดิมเลยนี่จำนวนเท่าเดิมแล้วถามว่ามันแตกต่างกันอย่างไรอย่างแรกครับที่ต้องพิจารณาคือขนาดของชิ้นเลนจะเห็นว่าตัวขนาดของชิ้นเลนนั้นมีความใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าการรับแสงทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากแสงเข้ามาเยอะในทางฝั่งของชิ้นเลนแล้วนะครับผมเซนเซอร์รับแสงนะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วยทำให้ประสิทธิภาพในการรับแสงประมวลผลทางด้านเรื่องของภาพแสงสีอะไรต่างๆทำได้ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันที่เขาใส่มาให้และกันครับว่าในจุดนี้มีอะไรดีบ้างอย่างแรกคือในเรื่องของสไตล์ภาพถ่ายสไตล์ภาพถ่ายนะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในแอปพลิเคชันกล้องนะครับมาที่หน้าเมนูกล้องหลักแล้วเราตวัดขึ้นไป1ครั้งนะครับเราจะเห็นเครื่องหมายที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม3อันซ้อนกันนะครับถ้าหากว่าเขาคาดเอาไว้อยู่นะครับนั่นหมายความว่าสไตล์ภาพถ่ายไม่ได้เปิดนะถ้าเราปัดไปด้านขวานะครับเราจะเห็นสไตล์ภาพถ่ายที่ชื่อว่าความต่างระดับสีถัดมาอีกจะเป็นสดใสโทนอุ่นแล้วก็โทนเย็นนะครับสไตล์ภาพถ่ายผมสรุปให้ฟังคร่าวๆแบบนี้ครับสไตล์ภาพถ่ายมันเป็นเหมือนการใส่พรีเซตให้กับกล้องถ่ายรูปตอนที่เราต้องการที่จะถ่ายรูปนะครับปกติเนี่ยถ้าเราถ่ายแบบทั่วไปใช่ไหมเราถ่ายไปปุ๊บสีมันก็จะเป็นสีสแตนดาร์ดมาตรฐานบางคนนะครับต้องการที่ว่าถ่ายรูปมาแล้วก็ต้องไปแต่งสีเนาะให้มันแบบมีความสดขึ้นนะครับบางคนอยากจะให้โทนมืดลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องเข้าไปปรับทีหลังแต่ว่าใน iPhone 13ทุกรุ่นนะครับโหมดสไตล์ภาพถ่ายตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเราจะให้สไตล์ที่เราตั้งเอาไว้พรีเซตที่เราตั้งเอาไว้เป็นแบบไหนนะครับความสะดวกมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละสมมุติว่าเราไปถ่ายร้านคาเฟ่ตรงนี้เราอยากจะได้โทนภาพถ่ายเป็นแนวเนี้ยเราก็เซตไปเลยว่าฉันต้องการสไตล์แบบนี้แล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆเลยครับแล้วเขาก็จะทำการปรับค่าสีให้อัตโนมัติหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จนะครับอันนี้คือตัวแรกต่อมาครับในสิ่งที่เหมือนกันอีกทั้ง4รุ่นเลยนะครับผมก็คือในเรื่องของโหมดภาพยนตร์หรือว่า Cinematic Mode นะครับโหมดภาพยนตร์เป็นการถ่ายวิดีโอแบบแนวภาพยนตร์นะครับจุดนี้ดีอย่างไรผมสรุปให้ฟังก่อนอย่างแรกคือความละเอียดที่เราสามารถถ่ายได้จากโหมดภาพยนตร์นะครับความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่ 1080p 30เฟรมต่อวินาทีนะครับผมซึ่งถึงแม้ว่าตัวกล้องของฝั่ง iPhone 13ทุกรุ่นเนี่ยเขาจะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K 60เฟรมต่อวินาทีแบบ HDR แต่ว่าในโหมดภาพยนตร์จะถูกลิมิตเอาไว้ที่ 1080p กับ30เฟรมต่อวินาทีนะครับผมโหมดการถ่ายทำแบบภาพยนตร์เนี่ยก็คือเราสามารถถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับแล้วเปิดแอปพลิเคชันกล้องขึ้นมาครับแล้วปรับไปที่โหมดภาพยนตร์คราวนี้เนี่ยการถ่ายภาพยนตร์คือเราจะเลือกหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับผมคือจะทำได้ทั้งแบบอัตโนมัติและก็แบบแมนนวลนะครับแบบอัตโนมัติคืออะไรพอเราเลือกโหมดภาพยนตร์เสร็จปุ๊บเราแค่ส่องกล้องไปที่ตัวแบบครับ iPhone 13นั้นก็จะทำการดีเทคหรือว่าตรวจจับใบหน้าหรือว่าวัตถุนะครับที่เราต้องการจะถ่ายโดยเฉพาะตัวคนเนี่ยเวลาที่เราจับไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองว่าโอเคมีคนกี่เฟรมในนี้มีใบหน้ากี่เฟรมนะครับตัวกล้องจะทำการจับหน้าของแบบให้อัตโนมัตินะครับถ้าสมมติว่าตัวแบบตัวนั้นหันหน้าหนีไปนะครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงยังหันหน้าอยู่นะครับมันก็จะเป็นเหมือนว่า
คนด้านหน้าเนี่ยไม่ได้มองตัวกล้องละแต่ว่าคนด้านหลังมองกล้องแทนนะครับกล้องก็จะไปโฟกัสที่คนด้านหลังนะครับเขาก็จะเป็นการปรับโฟกัสได้เองโดยอัตโนมัตินะครับผมอันนี้เท่าที่ผมลองใช้งานมามันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะครับและผลที่ได้ออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับทั้งนี้เองเราสามารถที่จะล็อกโฟกัสได้ด้วยนะสมมติว่านางแบบของเรากำลังจะเดินไปนะครับมีการเคลื่อนไหวถ้าปล่อยให้ระบบออโต้โฟกัสทำตามไปมันก็อาจจะจับได้บ้างหรืออาจจะมีหลุดบ้างนะครับหรือถ้าหากมีคนหลายๆคนอยู่ในเฟรมเขาอาจจะสลับไปที่คนอื่นๆแต่ว่าเราสามารถล็อกโฟกัสได้นะครับก็แตะค้างไว้ที่ตัวแบบนั้นๆแล้วก็ปล่อยให้แบบเดินไปนะครับตัวกล้องเขาก็จะทำการ follow focus ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะแล้วทั้งนี้ครับผมมีตัวอย่างของวิดีโอนะครับที่ถ่ายด้วยโหมดภาพยนตร์นะครับมาให้รับชมกันนะฮะเราจะเห็นในคลิปตัวนี้เนี่ยผมให้นางแบบทำการเดินนะครับผมทำการมองอะไรต่างๆนะครับผมก็พยายามที่จะเดินเข้าไปนะครับซึ่งเท่าที่ผมรู้สึกได้คือการจับโฟกัสใน iPhone 13 Pro นี้ทำได้ค่อนข้างรวดเร็วมากเลยนะครับตอนแรกผมมองว่าการถ่ายโหมดภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีความแบบการตัดขอบของแบบไม่ค่อยเนียนผมให้ข้อมูลอย่างนี้คือในเลนส์ถ้าสมมติว่าเราถ่ายโหมดภาพยนตร์เนี่ยเราจะเลือกระยะได้2ระยะคือ 1x กับ 3x 1x คือเลนส์ wide 3x คือเลนส์ซูมนะฮะถ้าเราถ่ายด้วยเลนส์ wide ที่เป็น 1x นะการสั่นมันจะทำได้ดีแล้วก็การตัดภาพขอบจะเนียนนะครับผมแต่ถ้าเราขยับโหมดวิดีโอไปถ่ายด้วยเลนส์ซูมนะครับการตัดภาพมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ว่าข้างหลังมันจะเบลอมากกว่านะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าถ่ายโหมดวิดีโอจริงๆก็ฟิกไว้อยู่ที่ 1x เป็นสแตนดาร์ดละกันครับผมถ้าจะทำให้คุณได้ภาพและวิดีโอที่สวยงามนะครับผมเสริมให้เรื่องของการกันสั่นเนี่ย iPhone 13ทุกรุ่นมาพร้อมกันสั่นแบบ2ชั้นนะคือการสั่นแบบที่ชิ้นเลนที่เรียกว่า OIS และการกันสั่นแบบเซ็นเซอร์ชิปนะครับหรือการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการกันสั่นหลังจากที่ได้ลองเรื่องของการกันสั่นผมให้ข้อมูลอย่างนี้ครับในเลนของทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max เนี่ยถ้าเราใช้เลน wide ที่เป็นอัตรา 1x ในการถ่ายทำเนี่ยจะกันสั่นได้ดีกว่าแต่โดยรวมของการกันสั่นในรอบนี้ผมถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคลิปทุกคลิปนะครับที่คุณได้เห็นฟุตเทจอยู่ในการรีวิวในรอบนี้ผมไม่ได้ใช้ stabilizer เลยนะไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นแต่อย่างใดผมใช้ handheld คือใช้มือถืออย่างเดียวเลยมือถือแล้วก็เดินไปครับหมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากตัวกล้องของ iPhone 13 Pro Max ทั้งนั้นนะครับโดยรวมทำให้ผมประทับใจมากๆและในเรื่องของการไล่สี dynamic range นะถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12มันอาจจะมีการวุบวับวุบวับบ้างแต่ว่าใน iPhone 13รอบนี้ผมมองว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับพอเราเสยกล้องขึ้นไปเพื่อได้เก็บมุมที่ฟ้านะครับมันก็จะไม่มีการวุบวับอะไรมากมายนะครับผมอันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆทั้งในเรื่องการเก็บรายละเอียดแล้วก็การกันสั่นดีเทลดีขึ้นมากๆเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ชื่นชอบมากเรื่องกล้องว่ากันในเรื่องของภาพยนตร์กันไปแล้วนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงอีกก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งครับในฝั่งของ iPhone 13 Pro เนี่ยมีจำนวนกล้องเท่ากันก็คือ3เลนเนาะแต่ว่าระยะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเลนอัลตร้าไวด์นะครับผมระยะก็จะอยู่ที่ 0.5 เลนไวด์จะอยู่ที่ 1x แต่ว่าทางฝั่งของเทเลโฟโต้นะครับจะอยู่ที่ 3x มันเปลี่ยนแปลงจากทางฝั่งของ iPhone 12 Pro นะ iPhone 12 Pro ตอนนั้นก็จะมี 0.5x 1x และ 2.5x นั่นหมายความว่ารุ่นนี้นะครับ iPhone 13 Pro เนี่ยสามารถซูมได้ไกลกว่านะครับในระยะที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าตัวเลนส์นั้นยาวกว่าในทางฝั่งของ iPhone 13นะครับผมก็จะมีให้เลือกอยู่2เลนก็จะมี2ระยะคืออัลตร้าไวด์กับเลนไวด์คือ 0.5x กับ 1x นะครับการถ่ายภาพเนี่ยในรอบนี้ผมนำตัวอย่างภาพถ่ายมาให้ชมผมมองว่าในกล้องของเลนส์อัลตร้าไวด์กันก่อนแล้วกันเลนอัลตร้าไวด์ 0.5x เนี่ยสิ่งที่ทำได้ดีเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของรุ่นก่อนหน้าก็คือในเรื่องของการเก็บแสงได้มากยิ่งขึ้นเลนอัลตร้าไวด์ถ่ายในที่มืดแสงสามารถเก็บได้มากขึ้นกว่า 90% ดังนั้นผลที่ตามมาคือเวลาที่เราอยู่ในที่มืดแล้วใช้เลนตัวอัลตร้าไวด์ในการถ่ายวิวก็ได้ครับหรือว่าในร้านอาหารที่เราอยากจะเก็บภาพกว้างๆอาจจะเป็นแบบไปถ่ายกับเพื่อนหลายๆคนเป็น 10-20 คนแล้วอยากจะเก็บให้หมดในพื้นที่แคบๆนะครับในแสงที่สลัวๆอัลตร้าไวด์ตัวนี้ใน iPhone 13นะครับก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมนำตัวอย่างมาให้ดูด้วยส่วนฝั่งของเลนวายครับผมหรือว่าเลน 1xตัวนี้ผมสังเกตว่าดีเทลที่เก็บออกมานั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนคมชัดดีเลยนะครับผมทั้งเรื่องของการใกล้สีผิวการเก็บ Dynamic Range นะครับแล้วก็บวกพ่วงด้วย HDR อัจฉริยะ Ocean 3เนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปออกมานะครับเก็บได้ละเอียดเลยให้ลองสังเกตดูผิวเส้นผมเสื้อผ้าแล้วก็ขนตาขนคิ้วของนางแบบที่ผมถ่ายออกมาดูนะครับ
จะเห็นว่ารายละเอียดนั้นเก็บได้ค่อนข้างดีเลยนะครับยิ่งซูมเข้าไปใกล้ๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเหล่านั้นและผมมีรูปภาพการถ่ายย้อนแสงมาให้ชมด้วยนะรูปย้อนแสงตัวเนี้ยมันเป็นผลจากตัวระบบ HDR อัจฉริยะตรงนี้แหละเวลาที่เราถ่ายไปเนี่ยผมถ่ายให้เห็นดวงอาทิตย์เลยนะครับจะเห็นว่าหน้าของแบบนะก็ไม่มืดตัวระบบกล้องเนี่ยเขาก็จะประมวลผลรูปภาพออกมาให้เลยจะเห็นว่าภาพนั้นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับตัวรูปที่ผมนำมาแสดงให้อยู่ตรงนี้นะเป็นภาพออริจินอลจากการถ่ายหลังกล้องเลยไม่มีการปรับปรุงแต่อย่างใดนะครับผมเล็งยังไงรูปที่ออกมาก็เป็นอย่างนั้นครับอันนี้ผมพยายามไม่ปรับนะครับผมเพื่อจะให้เห็นผลลัพธ์จากกล้องที่ได้มากที่สุดนะครับฝั่งของ iPhone 13 Pro นะครับในเลนส์อัลตราไวด์ตัวนี้นะครับมีความสามารถในการถ่ายภาพระยะใกล้หรือว่าการถ่ายภาพมาโครมาให้ด้วยนะครับการถ่ายภาพมาโครคืออะไรการที่เราเข้าไปถ่ายวัตถุเล็กๆครับอย่างเช่นแมลงดอกไม้จิวเวลรี่หรืออะไรต่างๆครับที่ต้องการเห็นรายละเอียดในระยะใกล้นะครับใน iPhone 13 Pro ทำได้นะวิธีการใช้งานนั้นใช้งานง่ายมากๆครับคือเราเปิดกล้องมาธรรมดานี่แหละปล่อยให้เป็น 1x แล้วเราก็เอาตัวกล้องตัวเนี้ยขยับเข้าไปใกล้ๆวัตถุนะครับซึ่งระยะห่างที่ใกล้ที่สุดระหว่างตัวเลนส์กับตัวแบบนะครับอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับทำให้เราสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับผมนะฮะอันนี้ผมมีตัวอย่างการเก็บภาพแบบมาโครมาให้ชมนะครับผมอันนี้ผมถือด้วยมือนะมันยังไม่ใช้ขาตั้งกล้องแต่อย่างใดนะครับก็ถ่ายเป็นภาพแมลงคือตัวผึ้งอยู่บนดอกบัวมาให้ชมนะครับเราจะเห็นความละเอียดอยู่ตรงนั้นทั้งเป็นภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอเขาสามารถถ่ายวิดีโอแบบมาโครได้ด้วยนะก็เราก็ปรับโหมดเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็เข้าไปใกล้ๆนะครับจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมมองว่าถ้าใครใช้งานเกี่ยวกับพวกนี้เยอะๆซื้อรุ่นโปรไปใช้เถอะนะครับผมก็แนะนำน้องๆนะที่แบบว่าบางคนเนี่ยจะต้องนำกล้องไปถ่ายจิวเวลรี่ในการขายของหรือโพสสินค้าออนไลน์หรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับตรงเนี้ยผมว่าซื้อไปเถอะรับรองว่าได้ใช้งานคุ้มค่าแน่นอนเพราะมันใช้งานง่ายแล้วก็รูปที่ได้นั้นออกมาทำได้ดีมากเลยนะครับเราไม่ต้องไปซื้อกล้องตัวอื่นมาใช้งานหรือบางทีถ้าซื้อกล้องเหล่านั้นเราจะต้องซื้อเลนส์มาโครมาเพิ่มด้วยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าลงทุนครั้งเดียวก็ใช้ได้ไปยาวๆนะครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับโดยรวมนะครับผมในเรื่องของกล้องเองผมค่อนข้างประทับใจนะครับโดยเฉพาะในโหมดของวิดีโออย่างที่แจ้งไปครับใน iPhone 13 series เนี่ยกล้องหลัง12ล้านพิกเซลนะครับผมที่เขาให้มาเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมต่อวินาทีเสียงที่ได้นั้นมันก็จะมีความกล้องกังวานค่อนข้างดีเลยนะครับผมมีตัวอย่างมาให้ฟังลองไปฟังกันดูในรุ่นของทางฝั่งของ iPhone 13 Pro จะสามารถถ่ายไฟล์ ProRes ได้นะครับความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่ 4K แบบ30เฟรมต่อวินาทีแต่ว่าเขาจะสามารถใช้ได้กับ iPhone 13 Pro ความจุ256 GB ขึ้นไปนะครับถึงจะอัด 4K ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็น iPhone 13 Pro เหมือนกันแต่ความจุอยู่ที่128 GB นะครับเขาจะถูกลิมิตไว้อยู่ที่ 1080p ที่30เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นนะครับดังนั้นใครที่คิดว่าตัวเองซื้อเครื่อง iPhone 13 Pro มาและอยากได้ ProRes ความละเอียดสูงๆก็จะต้องซื้อความจุที่สูงระดับ256ขึ้นไปนะครับผมถึงจะสามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพส่วนเรื่องของการถ่ายภาพอีกหมวดนึงนะครับถ้าหากอยากจะได้รายละเอียดเยอะๆก็จะรองรับการถ่ายภาพแบบ Apple Pro RAW ด้วยนะครับผมตัวนี้เวลาที่เราถ่ายออกมาเราก็จะสามารถนำไปปรับปรุงหรือว่าปรับแต่งดึงแสงปรับรายละเอียดอะไรต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องแบตเตอรี่นะครับ Apple ให้ข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นะครับ iPhone 13 mini กับ iPhone 13ถ้าเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12 mini และ iPhone 12แบตเตอรี่จะสามารถใช้งานได้ยาวขึ้น 1.5 ชั่วโมงนะครับแต่ทางฝั่งของ iPhone 13 Pro นะครับ iPhone 13 Pro กับ iPhone 13 Pro Max ใช้งานได้ยาวนานกว่า iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max อยู่ที่ 2.5 ชั่วโมงนะครับส่วนถ้าเรามาดูจำนวนของแบตเตอรี่นั้นนะฮะ iPhone 13 mini นั้นขนาดความจุของแบตเตอรี่จะอยู่ที่2,406 มิลลิแอมป์นะครับ iPhone 13จะอยู่ที่3,227มิลลิแอมป์ส่วน iPhone 13 Pro อยู่ที่3,095มิลลิแอมป์และ iPhone 13 Pro Max ความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่4,352มิลลิแอมป์นะครับซึ่งความจุที่เพิ่มขึ้นนะครับ iPhone 13 mini นั้นแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น 8.04% นะครับเมื่อเทียบกับฝั่งของ iPhone 12 mini iPhone 13ครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น 14.64% เมื่อเทียบกับ iPhone 12 iPhone 13 Pro ครับ
แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น 9.95% เมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12 Pro และ iPhone 13 Pro Max ครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น 18.04% เมื่อเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12 Pro Max นะครับจากการที่ผมได้ทดลองใช้งานมาก็เห็นในลักษณะเดียวกันนะครับการเชื่อมต่อกันบ้างครับผมอย่างที่แจ้งไปคือเรื่องของพอร์ตเขาใช้พอร์ต Lightning อยู่เนาะความเร็วในการชาร์จสูงสุดนะครับจะอยู่สูงสุดที่28วัตต์นะครับผมเท่าที่ทางเราได้ทดสอบนะครับผมแต่ว่านิ่งๆจริงๆก็คือจะอยู่ราวๆประมาณ20วัตต์กลางๆครับผมถ้าเรามีอะแดปเตอร์20วัตต์หรือไม่เกิน30วัตต์เนี่ยก็ถือว่าใช้งานควบคู่กับตัวนี้ได้นะครับแต่บอกว่าการชาร์จเร็วเนี่ยไม่ได้ชาร์จแบบตลอดเวลาจนสูงถึง100นะเขาจะมีช่วงของการชาร์จที่แบบแบตเตอรี่เราเหลือน้อยอ่ะเขาก็จะเพิ่มประจุเข้าไปในช่วงแรกๆนะครับก็จะทำการชาร์จเร็วนะครับผมส่วนเรื่องการชาร์จอีกวิธีนึงก็คือการชาร์จแบบไร้สายซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมระบบแม็กเซฟเหมือนทางฝั่งของ iPhone 12 Series กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่15วัตต์ในการชาร์จแบบไร้สายนี้นะครับต่อมาครับเรื่องการเชื่อมต่อที่เป็นระบบเครือข่ายไร้สายกันบ้างรุ่นนี้นะครับรองรับ 5G นะครับถือว่าเป็น iPhone รุ่นที่2ที่รองรับสัญญาณ 5G นะครับก่อนหน้านี้ทางฝั่งของ iPhone 12 Series ก็ใช้สัญญาณ 5G ไปได้แล้วนะครับ iPhone 13 Series รองรับสัญญาณ 5G เช่นเดียวกันครับผมประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับผมยังคงรองรับ 5G แบบสัก 6 GHz อยู่นะครับสำหรับบ้านเรานะครับยังไม่มีการขยับไปใช้ millimeter waveสำหรับความเร็วในการทดสอบนะครับเท่าที่ผมลองกับ 5G ที่ทดสอบได้เร็วสูงสุดก็ประมาณ900กว่าๆครับ920 930เมกะบิตต่อวินาทีถือว่าทำได้แรงมากๆนะครับต่อมาเรื่องของซิมนะฮะซิมใน iPhone 13 Series เนี่ยรองรับ2ซิมนะครับคล้ายคลึงกับทางฝั่งของรุ่นก่อนหน้าแต่ว่าสิ่งที่เขาแตกต่างก็คือใน iPhone 13จะรองรับ 2 eSIM นะครับใช้งานแบบพร้อมกันเดิมทีในฝั่งของ iPhone 12เนี่ยเขารองรับ2ซิมเหมือนกันนะแต่ว่าจะรองรับแบบซิมถาดนะครับซิมนาโน1ซิมคือถอดซิมออกมาเสียบเข้าไปอันนั้นนับ1ซิมที่2คือ eSIM ที่เราเอาไปสแกน QR code อยู่ที่เครือข่ายมือถือนะครับนั่นก็คือจะเป็นซิมที่2เราสามารถเปิด2ซิมนี้สแตนบายแล้วก็รับสายนะครับสลับกันไปมาได้นะครับผมแต่ว่าทางฝั่งของ iPhone 13ถ้าไม่อยากใช้ซิมแผ่นเลยแล้วเราก็ไปเพิ่ม eSIM 2 eSIM ไปสแกน2 QR code แล้วก็เพิ่มเข้าไปในตัวเครื่องแล้วเราก็เปิดใช้งานสแตนบายพร้อมกันเลยอันนี้นะครับคือความเปลี่ยนแปลงเรื่องการระบบซิมนะครับหันมาใช้ซิมดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของ Wi-Fi ยังคงใช้ Wi-Fi 6ที่เป็น Wi-Fi AX อยู่นะครับส่วนเรื่อง Bluetooth นะครับก็มาพร้อม Bluetooth 5.0 และมีชิป Ultra Wideband อยู่ข้างในด้วยนะครับก็จะทำให้เราช่วยค้นหาสิ่งของอย่างเช่นพวก AirTag หรือว่าพวก AirPods นะครับที่เราอาจจะหาไม่เจอแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ในการค้นหาตำแหน่งของอุปกรณ์เหล่านั้นได้นะครับอันนี้คือในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบภายในของตัวนี้นะครับมี NFC ด้วยนะ NFC ก็ใช้ตัวนี้ในการเป็นกุญแจดิจิตอลได้ด้วยนะครับยิ่ง iOS 15ที่เขาออกแบบมาใช่ไหมอัปเดตขึ้นมาเนี่ยทำให้ iPhone ของเราเป็นกุญแจดิจิตอลหมายความว่าสมมติโรงแรมไหนโรงแรมนึงเขามีระบบดิจิตอลคีย์นะครับเขาก็เอาคีย์ตัวนั้นน่ะมาใส่ใน iPhone ของเราได้เลยนะครับเราไม่ต้องเอาคีย์การ์ดจากทางโรงแรมละเราใช้ iPhone ของเราไปแปะแล้วพอเราเดินไปถึงที่ห้องเราก็เอา iPhone ของเราตัวเนี้ยไปแปะที่กุญแจของเรานะครับเขาก็จะอ่านแล้วก็เราก็สามารถเข้าห้องได้นะครับหรือจะใช้ iPhone ตัวนี้ในการแตะไปที่ประตูของรถยนต์นะครับซึ่งประตูรถยนต์ก็รองรับนะครับบางรุ่นเขารองรับนะก็ไปแตะมันก็จะกลายเป็นกุญแจดิจิตอลนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนี่คือประโยชน์ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะฮะในฝั่งของอุปกรณ์เสริมนะครับ iPhone 13นั้นก็รองรับอุปกรณ์เสริมเหมือนกับทาง iPhone 12นะครับทั้งเรื่อง MagSafe นะครับที่สามารถใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จไร้สายแบบ MagSafe ได้นะครับจากทางฝั่งของ Apple เองหรือว่าทางฝั่งของ Third Party ก็มีให้ใช้งานนะครับผมแล้วก็ตัวเคสครับที่มาพร้อมระบบ MagSafe นะครับตัวนี้เป็นเคสหนังจากทาง Apple นะครับมาพร้อมระบบ MagSafe เราสามารถติดตั้งเข้าไปแล้วก็สามารถแปะกับ MagSafe อย่างนี้เพื่อทำการชาร์จได้นะครับผมก็จะมีอีกอย่างนึงก็จะเป็นทางฝั่งของตัวWallet นะครับตัวนี้เป็น MagSafe Wallet นะครับเราสามารถแปะเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับซึ่ง Wallet MagSafe เวอร์ชันใหม่กำลังจะมานะ Wallet MagSafe ในรอบนี้มีการอัปเกรดใหม่คือเราสามารถหาตำแหน่งของ Wallet ตัวนี้ได้ว่าทำหล่นหายไว้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็จะมีแจ้งตัวนี้เป็นเวอร์ชันเก่านะครับที่มาพร้อมกับ iPhone 12ตอนนั้นนะครับผมแต่ว่าสามารถนำมาใช้กับ iPhone 13ได้เช่นกันนะครับผมนี่คือทางฝั่งของอุปกรณ์เสริมนะครับส
ส่วนในเรื่องของราคาแล้วก็การจัดจำหน่ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาของทุกรุ่นไว้ให้นะครับผมแต่ว่าในราคาเริ่มต้นนั้น iPhone 13 mini จะเริ่มต้นที่ 25,900 บาทนะครับ iPhone 13จะเริ่มต้นที่ 29,900 บาทครับผมส่วน iPhone 13 Pro นั้นจะเริ่มต้นที่ 38,900 บาทและ iPhone 13 Pro Max นะครับราคาจะเริ่มต้นที่ 42,900 บาทนะครับก็ทั้งนี้นะครับที่ประเทศไทยเรานั้นสามารถพรีออเดอร์หรือว่าสั่งซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับผมทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Apple Store Online หรือว่าตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7 Banana นะครับผม AS 2 Dtac ปล่อยให้สั่งซื้อล่วงหน้าละส่วนการวางขายที่หน้าร้านนั้นจะเป็นวันที่8ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าใครอยากจะไปลองเล่นตัวเครื่องจริงนะครับวันที่8นี้เราก็สามารถเข้าไปที่ร้านตัวแทนใกล้ๆบ้านเราได้เลยนะครับอ่ะอันนี้คือภาพรวมนะครับในการรีวิว iPhone 13รอบนี้นะครับหนักๆก็จะไปที่พระเอกของเรานะครับคือ iPhone 13 Pro Max ที่ประสิทธิภาพสูงสุดในรุ่นนะครับทั้งเรื่องของหน้าจอเองที่ใหญ่สุดแบตเตอรี่ใหญ่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ดีที่สุดครับก็คืออยู่ในเครื่องตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามพี่ช่อง iMode Official ของพวกเราไว้ด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ